ลิปนี้นูนิกมารีวิวมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะเป็นซาราโมนิกลิงก์มีทูนะคะซึ่งก็คืออันนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปเจาะลึกสเปครายละเอียดกันแล้วก็คุณภาพเสียงด้วยนะคะแต่ก็ขอแนะนำก่อนสำหรับคนที่อยากได้ไมค์สำหรับใช้ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอ YouTube ทำพอดแคสต์ทำสัมภาษณ์ทำคลิปสัมภาษณ์นะคะก็สามารถใช้ไมค์รุ่นนี้ได้เดี๋ยวจะได้ฟังเสียงที่ได้จากไมค์ตัวนี้ด้วยค่ะเรามาดูตัวไมค์กันค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะก็คือเขามีดีไซน์แบบเนี้ยตัวรับตัวส่งมันจะติดกันอยู่แบบนี้นะคะและเวลาที่เราใช้งานเขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะคะเอาไว้แสดงโลโก้เอาไว้ใส่รูปภาพอันนี้อาจจะเคยเห็นบล็อกเกอร์ตามช่องต่างๆใช้แล้วก็ติดเสื้ออยู่ตรงนี้มันก็จะโชว์สัญลักษณ์ใช่ไหมอันนี้คือไฮไลท์ของเขานะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิ่งอื่นๆที่เขาให้มาในกล่องกันค่ะในกล่องนะคะถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยเราก็จะได้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยก็คือเคสสำหรับใส่ไมค์ใส่ตัวชาร์จใส่สายชาร์จต่างๆนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่อยู่ภายในนี้ด้วยและแน่นอนว่าก็จะมีพวกใบวารันตีนะคะสติ๊กเกอร์ซึ่งถ้าเราซื้อไมค์ยี่ห้ออื่นเขาก็ให้มาเหมือนกันนั่นแหละส่วนอันนี้มีใบคู่มือแบบรวดเร็วกับแบบลงลึกนะคะก็ไปอ่านกันมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนค่ะไม่มีภาษาไทยนะโอเคทีนี้เรามาดูตัวด้านในตรงนี้ดีกว่านี่นะคะอันนี้เป็นเคสค่อนข้างแน่นหนานะคะคือมันจะเป็นบุโฟมนะแล้วข้างนอกก็จะเป็นผ้าเหมือนกันซึ่งก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะคะเพราะว่าไมค์เขาเนี่ยนุ๊กนิกมองว่าคือมันเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะมันต้องได้รับการปกป้องนิดนึงเพราะว่าถ้าใครเก็บไม่ดีเนี่ยอาจจะมีจอร้าวได้นะอ่ะสิ่งที่ได้มาเลยก็คือมีไมค์ตอนจับครั้งแรกคิดถึงมาการองเพราะว่าชอบมาการองนะคะหรือว่าเหมือนแซนด์วิชคือมันจะติดกันอยู่แบบนี้นะอ่ะแล้วอันต่อไปนะคะใหญ่ๆเลยถัดมามันจะมีตัวล็อกโทรศัพท์นะคะก็คือมันเป็นขาหนีบโทรศัพท์เนี่ยที่เราย่อขยายได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนเข้ากับขาตั้งกล้องได้ด้วยส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นนะคะมาดูกันถ้าเปิดลงมาตรงนี้นะคะมันจะมีอุปกรณ์ที่ให้เราใช้ติดกับเสื้อผ้าก็จะมีแม่เหล็ก4ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหนีบคลิปๆกับเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเวลาเราติดแล้วก็เอาไหมมาแปะตรงนี้เป็นแม่เหล็กเช่นกันแล้วเราก็หนีบไปที่เสื้อผ้าของเราได้เลยค่ะแบบนี้นะอ่ะอันนี้เขาให้มา2ตัวแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เอาไว้ติดกับเพจสำหรับการใช้งานกล้องโปรนะคะใครใช้งานกล้องเป็นก็ใช้ไม่ยากนะคะใช้แม่เหล็กในการดูดติดกับไมค์เช่นกันแล้วเนี่ยไปหมุนเข้ากับเพจกล้องนะคะถัดมาตรงนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องในการเก็บสายเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูว่าทั้งหมดมีอะไรบ้างสายเคเบิลเขามีมาให้2สายนะคะก็คืออันแรกเลยเป็นสายสำหรับการชาร์จแบตให้กับตัวรับไมค์นะคะอันนี้ก็จะมี USB A to USB C นะคะเราจะต้องมีอะแดปเตอร์เองนะเขาไม่ได้แถมมาให้นะคะก็เป็นสั้นๆประมาณนี้แล้วก็อีกอันนะคะเป็นนี่สาย 3.5 นะคะเอาไว้เสียบกับกล้องโปเสียบตัวรับเข้ากับกล้องโปต่อไปนะคะเป็นอันนี้ปอมๆน้อยนะคะเขาให้มาไซส์ค่อนข้างกระทัดรัดนะคะแล้วก็มันค่อนข้างแน่นหนาน่าจะกันเสียงลมได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะก็คือเอาไว้แปะตรงหน้าจอที่มันเป็นทัชสกรีนแสดงผลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาไม่ดีแล้วหน้าจอมันลายเวลามันติดกับเสื้อมันดูไม่ค่อยสวยอันนี้ก็มีสำหรับหน้าจอที่ติดกับตัวรับได้เช่นกันให้ฟิล์มมา3ชิ้นค่ะ first impression เกี่ยวกับไมค์ตัวนี้นะคะหลังจากที่เปิดกล่องออกมาแล้วเราก็จับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกตรงนี้มองว่ามันเป็นดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันค่อนข้างแปลกตาเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรที่มันแบบหนีบติดอยู่กับแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีน้ำหนักที่แบบว่าค่อนข้างมีน้ำหนักคือจะพกพาก็ต้องพกอันนี้ไปด้วยใช่ไหมมันก็จะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะแล้วประเด็นก็คือตัวไมค์ที่เป็นตัวส่งเวลาที่เอามาติดกับเสื้อเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนักเวลาที่เราติดลงไปนะคะเสื้อเราจะมีความย้วยนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อที่มีเสื้อผ้าแข็งๆที่มันสามารถรับน้ำหนักได้อ่ะเดี๋ยวลองติดให้ดูดีกว่าอันนี้เผื่อแบบใครคอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะอ่ะเราก็เอาตัวหนีบเสื้อใช่ไหมมาติดกับแม่เหล็กตรงนี้นะคะปุ๊บมันก็จะหนีบแน่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีความหนาประมาณนี้ทุกคนอันเนี้ยถ้าใครวอลลี่นะคะควรดูอันนี้เลยห้ามข้ามนะคะแล้วก็เวลาที่ติดเสื้อเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราจับเสื้อไม่ดีมันจะมีการแบบแอบเปิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราติดไมค์ตัวนี้นะคะเราจะต้องคอยจับคอยดูเขาตลอดเวลาว่าเขาอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไมค์นะคะที่เป็นตัวไมค์เนี่ยเราจะต้องหันเข้ามาหาปากเพื่อที่จะได้รับเสียงเราได้เต็มที่ค่ะ
มาดูปุ่มรอบตัวเครื่องกันค่ะเชื่อว่าใช้งานแล้วก็ต้องรู้นะคะปุ่มมี2ปุ่มเท่านั้นรอบตัวเครื่องก็คือ1ปุ่มเปิดปิดนะคะเวลาที่เขาพักหน้าจอเนี้ยมันจะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานนะทุกคนก็คือมันจะพักหน้าจอไม่โชว์รูปตลอดเวลาเวลาอยากให้หน้าจอมันติดขึ้นมาเรากดปุ่มนี้นะคะปุ่ม power ก็จะมีภาพขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นปุ่มในการลดเสียงรบกวนรอบข้างนะคะเวลาจะใช้งานก็สามารถกดปุ่มเนี้ยแล้วก็ใช้งานได้ทันทีการตัดเสียงรบกวนก็จะขึ้นทันทีเลยค่ะทีนี้นะคะไมค์ตัวส่งตัวนี้มันมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกับตัวอื่นก็คือหน้าจอของเขาเป็นทัชสกรีนนะคะคือเราสามารถใช้นิ้วแตะแล้วก็เลื่อนเพื่อเปิดปิดไมค์ปรับระดับเสียงไมค์นะคะแล้วก็ปรับความสว่างตั้งค่าต่างๆในนี้ได้นะคะดีไซน์มันคล้ายๆกับสมาร์ทวอชเลยแค่ไม่มีสายในการแบบผูกกับข้อมือนะคะแล้วก็ที่สำคัญไมค์ตัวนี้มีโหมดออนบอร์ดเรคคอร์ดดิ้งด้วยก็คือเขามีหน่วยความจำในตัวนะคะ8กิกะไบต์ก็คือสามารถกดเรคคอร์ดเสียงจากตัวไมค์ได้เลยไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับกล้องหรือว่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะสามารถอัดเสียงของเราได้ประมาณ10ชั่วโมงค่ะเวลาที่เราจะเอาเสียงออกไปก็ไปเสียบกับคอมปกตินะคะแต่ว่าเวลาที่จะไปเสียบกับคอมเพื่อเอาไฟล์เสียงจากไมค์ตัวนี้ที่เป็นหน่วยความจำภายในของเขานะคะเราจะต้องเอาไมค์กับเคสชาร์จมาประกอบไว้ในลักษณะนี้ก่อนนะเพื่อให้ตัวรับนะคะเขาจะได้ดึงข้อมูลจากไมค์ตัวส่งแล้วก็ไปที่คอมเราอีกทีค่ะวิธีเสียบสายก็นี่เลย USB-C นะคะมาที่ไฮไลท์ค่ะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อไมค์ตัวนี้ก็คือเราสามารถเอารูปภาพอะไรก็ตามมาขึ้นแสดงที่หน้าจอของเขาได้นะคะซึ่งวิธีการก็คือง่ายๆเราโหลดแอป Salamonic มาไว้ใน iPhone ของเราก่อนนะคะทีนี้วิธีการก็คือให้เราเอาไมค์ทั้ง2ตัวเนี่ยออกมาจากตัวรับก่อนนะคะเนี่ยเหมือนให้ไมค์มันแอคทีฟก่อนเพื่อให้มันเชื่อมต่อให้มันแพงก่อนนะคะทีนี้วิธีการก็คือเราเข้าไปที่แอป Salamonic ในเครื่องนะคะไปหาดาวน์โหลดได้จากแอป Store เลยนะคะนี่พอโหลดมานะคะเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่มันก็จะมีสัญญาณขึ้นมานะคะแล้วเราก็กด View Device ได้เลยคือตอนนี้เขา detect ไมค์ได้ละอ่ะได้แล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่านะตอนนี้นะคะมีการบอกแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีบอกด้วยที่ X1ตัวส่ง1ที่ X2 ตัวส่ง2นะคะบอกแบตเตอรี่ทั้ง2อันแล้วที่ด้านล่างตรงนี้กลมๆตรงนี้นะคะเรากดไปที่ตรงนี้เลยที่มีรูปภาพคือเขาจะมีเทมเพลตสำหรับการแสดงหน้าจอให้แล้วแหละเดี๋ยวตรงนี้จะลองเปลี่ยนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นไปด้วยกันนะคะคือตรงนี้อันเนี้ยใส่เป็นรูปจากในเครื่อง iPhone นะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันอันที่เขามีให้ก็น่ารักนะเราเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วเราก็กด apply ได้เลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นภาพกราฟิกสวยๆงามๆหรือใครที่ชอบแบบเรียบรู้ดูดีก็อาจจะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็วิธีการเพิ่มรูปภาพก็ง่ายๆนะคะเราเพิ่มตรงนี้เลย Custom Wallpaper นะคะที่2แล้วเราก็กด Select From Album นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพอะไรก็ตามที่เราอยากจะโชว์เขาลงไปอ่ะเอาเป็นรูปตัวเองแล้วกันทุกคนนี่เลื่อนแล้วก็ย่อขยายได้นะคะแล้วก็กด Next ได้เลยแล้วก็จะมีเทมเพลตอีกว่าจะให้แสดงผลแบบไหนคือการแสดงผลมันก็จะมีการบอกแบตเตอรี่บอกเวลานะคะบอกความดังของไมค์อันเนี้ยแล้วแต่เราชอบเลยถ้าใครไม่ชอบรกๆก็อาจจะเป็นแบบอันที่3ก็ได้อ่ะพอถูกใจแล้วก็กดแอปพลายค่ะแล้วมันก็จะถามว่าจะให้ซิงค์รูปภาพเนี้ยไปที่ไมค์ตัวส่งทั้ง2ตัวไหมถ้าอยากให้ขึ้นแค่ตัวเดียวเลือกเป็นอันแรกนะโอเคขึ้นหรือยังรอสักครู่นะคะเขาจะใช้เวลาในการซิงค์สักแป๊บนึงพอครบ 100% แล้วเนี่ยรูปในนี้ก็จะถูกเปลี่ยนอ่ะมารอดูกันอ่ะ 100% แล้วเห็นไหมเปลี่ยนแล้วก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้นะคะเวลาที่เอามาติดก็แบบนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะหรือแบบอีกไอเดียนึงก็คือแบบใครเคยดูไอรอนแมนไหมเอารูปไอ้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์มาไว้ตรงนี้มันก็จะเท่ๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ละกันใครอยากให้ช่องมีอะไรดูแบบมีกิมมิกไม่ใช่แค่ไมค์ธรรมดาถือไปไหนก็มีแต่คนมองก็ลองดูนะคะตัวนี้ก็ดีค่ะและสำหรับสเปคของไมค์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นข้อมูลไว้ให้นะสามารถแคปแล้วก็ไปอ่านดูได้นะคะแต่เรามาโฟกัสที่คุณภาพเสียงที่ได้จากไมค์ตัวนี้กันดีกว่าค่ะณตอนนี้นุ๊กนิกอยู่ในโหมดออนบอร์ดนะคะก็คืออัดจากตัวไมค์เลยไม่ได้เสียบกับกล้องหรือว่ามือถือแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงนุ๊กนิกในแบบนี้นะคะทุกคนฟังเสียงแล้วเป็นไงบ้าง
คือตอนนี้ใช้ไมค์อยู่นะคือใช้ไมค์ Salamonic Bing Me Too อยู่นะคะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะแต่หลังจากที่ยูนิคได้ไปฟังไฟล์เสียงของตัวเองละจากโหมดออนบอร์ดนะคะรู้สึกว่าเสียงมันมีความใสเคลียร์ชัดเจนไม่มีความอู้อี้เหมือนอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถเอาไปตัดต่อคลิปได้ง่ายนะคะสมมติว่าเสียงเราที่พูดออกมามันค่อนข้างที่จะเบาเกินไปเราค่อยไปเร่งเสียงในขั้นตอนการตัดต่อก็ได้เพราะว่าคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยเมื่อกี้เราอยู่ในโหมดธรรมดานะคะเดี๋ยวมาลองโหมดตัดเสียงรบกวนแบบ HD กันค่ะว่าถ้ามีเสียงรบกวนรอบข้างแล้วระหว่างที่พูดเนี่ยเสียงเราจะยังชัดอยู่ไหมอ่ะเสียงรบกวนมาแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโหมด HD Noise Cancellation นะคะก็จะมีเสียงประมาณนี้เสียงของนุ๊กเป็นยังไงบ้างทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดโหมด HD Noise Cancellation กันค่ะว่ามันจะตัดเสียงน้ำตกเสียงน้ำอะไรพวกนี้หรือว่าเสียงลมทะเลให้เราออกไปได้มากแค่ไหนแล้วนี่ก็เป็นเสียงของนุ๊กหลังจากที่เราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงมีความชัดเจนขึ้นไหมทุกคนเสียงเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินกันดูนะคะเราจะพยายามไม่ปรับแต่งอะไรในคลิปนี้ให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นเสียงเพียวๆจากไมค์ตัวนี้เลยค่ะฟังเสียงกันไปแล้วนะคะนุ๊กนิ่งในฐานะคนรีวิวขอฝากความคิดเห็นไว้นิดนึงละกันว่าหลังจากที่ได้จับได้ลองเล่นมาหลายวันมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นข้อสังเกตบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องน้ำหนักที่นุ๊กนิ่งรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันสามารถทำได้เบากว่านี้มันก็จะดีกับผู้ใช้อย่างเรามากขึ้นเป็นมิตรกับเรามากขึ้นไม่ว่าจะไปออกกองข้างนอกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่อะมันไม่อำนวยแต่ว่าไมค์ถ้ามันมีน้ำหนักเบาลงนะคะมันก็จะอยู่เกาะติดกับตัวเรานะคะแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือนุ๊กนิ่งมองว่ามันค่อนข้างใช้งานยากสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ไมโครโฟนประเภทนี้มาเลยนะคะเวลาเชื่อมต่อหลายคนอาจจะงงถึงแม้สเปคมันจะบอกว่าสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนMacBook Laptop หรือว่ารวมถึงกล้องโปรได้นะคะแต่พอลองใช้งานครั้งแรกกับสมาร์ทโฟนก็แอบงงอยู่นิดนึงว่ามันเชื่อมต่อยังไงกันแน่นะคะสรุปเลยก็คือมันจะต้องมีสาย USB-C ซึ่งเขาไม่ได้ให้มาในกล่องอะถ้าเราจะเสียบกับ iPhone 15 Pro เครื่องนี้ที่มีพอร์ต USB-C นะคะมันก็จะต้องเสียบสายเข้าไปแบบนี้คือจะต้องเสียบสายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดการคล่องตัวขณะใช้งานขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาลองปรับเปลี่ยนออปชันมีตัวรับสัญญาณเอามาแปะไว้ตรง iPhone เสียบที่พอร์ตเลยแล้วไม่ต้องมีสายอะไรแบบนี้มันก็จะคล่องตัวมากกว่าในฐานะที่เราเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าคนทำคอนเทนต์ค่ะสิ่งที่ชอบก็มีเยอะเช่นกันนะคะอันแรกเลยก็คือดีไซน์ของเขาละกันหน้าจอแบบสัมผัสได้ทั้งตัวรับตัวส่งอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นการใช้เทคโนโลยีการสัมผัสในไมค์ตัวไหนที่เราเคยใช้งานมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีรีวิวไมค์เป็นตัวหนึ่งสามารถตามไปดูได้นะคะอันนี้ก็ประทับใจในหน้าจอของเขาที่มันสามารถปรับแต่งกับแอปที่อยู่ใน iPhone ของเราได้ใส่รูปอะไรก็ได้ตามต้องการรู้สึกว่ามันทำให้คอนเทนต์ช่องของเราดูทันสมัยมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์ตัวนี้นะคะแล้วก็อย่างที่สองละกันรู้สึกว่าไอ้พวกแม่เหล็กหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาคือมันใช้งานได้จริงแล้วมันก็ติดได้แน่นนะคะเนี่ยแม่เหล็กที่ตัวรับตัวส่งนะคะก็สามารถทำได้ดีคือมันไม่ได้เถอะทะอะไรมากคือมันติดแล้วก็ดูดไปได้เลยอีกอย่างนึงที่ชอบนะคะไม่พูดไม่ได้ก็คือฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนของเขาคือมันลดเสียงรบกวนรอบข้างของเราลงไปได้เยอะเลยคนฟังก็จะโฟกัสเสียงพูดของเราได้มากขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าติดไอ้น้องปอมๆที่เขาแถมมาให้นะคะคือเขาให้มาแน่นมากถ้าติดไปก็น่าจะช่วยกรองเสียงได้อีก1ชั้นค่ะและสุดท้ายค่ะจะพูดถึงมาได้ก็คือคุณภาพเสียงของเขานะคะหลังจากที่ได้ไปฟังเสียงตัวเองที่ถูกอัดจากไมโครโฟน Salamonic Bing Me Too ก็รู้สึกว่าเสียงตัวเองไม่ได้ผิดแปลกอะไรให้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงเราจะแตกเพราะว่าไมค์ไม่ดีนะคะอันนี้ค่อนข้างดีคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วค่ะสรุปให้เลยค่ะ Salamonic Bing Me Too ตัวนี้นะคะใครที่แบบเป็นบล็อกเกอร์เป็นครีเอเตอร์ละกันที่อยากโชว์ความเท่ของตัวเองโชว์ความเป็นตัวเองโชว์โลโก้ช่องของตัวเองนะคะอันนี้เหมาะมากและที่สำคัญราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 8-9,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทนะคะถ้าใครมีงบประมาณเนี้ยลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะไม่เสียหายอะไรเลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครอยากดูอะไรอยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง iMode Official ของเราด้วยนะคะนุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ